สวัสดีค่ะช่องแม่บีปลูกผักนะคะวันนี้บีชวนเพื่อนๆมาลงต้นมะละกอค่ะต้นมะละกอนี้ที่ได้การชำกิ่งเอาไว้นะคะตอนนี้เขาสามารถลงดินได้แล้วค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะขุดหลุมเอาไว้แล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักลงไปนะคะปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้เศษอาหารในครัวเรือนค่ะเขาย่อยสลายแล้วนะคะสามารถลงปลูกได้แล้วค่ะปุ๋ยหมักเศษใบไม้นี่ค่ะคือต้นที่ได้การชำกิ่งเอาไว้นะคะซึ่งวิธีการทำชำกิ่งนี้มีได้ลงคลิปวิดีโอไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่สามารถเปิดเข้าไปดูกันได้ค่ะตอนแรกนี้ได้ใช้ถุงร้อนหุ้มเอาไว้นะคะพอดีถุงเขาแตกค่ะเขารั่วก็เลยต้องเอาแก้วมาปิดเอาไว้ค่ะจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะการที่ทำแบบนี้คือจะทำให้ต้นของเขาเตี้ยค่ะการเกษตรนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูได้ค่ะผิดพลาดไม่เป็นไรค่ะทำใหม่กันได้ลองผิดลองถูกกันได้ค่ะเสร็จแล้วก็เอาลงปลูกได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้บีฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบนะคะรดน้ำเช้าเย็นค่ะเดี๋ยวบีจะถ่ายให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆเลยนะคะว่าการเจริญเติบโตของเขาจะเป็นยังไงบ้างเอาดินกลบเลยค่ะเสร็จแล้วก็รดน้ำประมาณนี้นะคะเพื่อนๆลองทำกันดูได้ค่ะเดี๋ยวบีจะถ่ายให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะข้าวสวนเก็บผักกันต่อเลยค่ะเอาไปทำกับข้าวเก็บมะเขือยางม่วงกันต่อเลยค่ะรอบที่3แล้วนะคะชุดนี้รอบที่3แล้วค่ะจะเก็บไปผัดให้เด็กๆกันวันนี้เดี๋ยวบีจะเก็บผักไปแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านด้วยค่ะเพราะว่ามันเยอะเกินกินไม่ทันก็ต้องแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านบ้างเก็บมะเขือเปราะด้วยค่ะไม่เยอะค่ะแต่ก็พอได้กินค่ะเดี๋ยวต้นมะเขือเปราะต้นนี้บีจะให้แฟนบีทดลองการเสียบยอดต้นมะเขือพวงมะเขือยางม่วงด้วยค่ะจะทดลองดูว่าจะได้ผลไหมคะต้องลองกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เก็บใบโหระพาด้วยค่ะจะเอาไปผัดกับมะเขือยางม่วงเมนูวันนี้ได้แล้วค่ะมะเขือยางม่วงมะเขือเปราะแล้วก็ใบโหระพาของตัวเองนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าสวนไปเก็บต้นคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาวไปแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านด้วยค่ะเก็บคะน้าค่ะเดี๋ยวก็จะทำเป็นถุงไปแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านค่ะกวางตุ้งบีได้เก็บไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะบีไม่ได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้เลือกแต่ต้นที่สวยๆค่ะเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนบ้านต้นที่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวจะเอาไว้กินเองกินไม่ทันค่ะเพราะว่าโรยเมล็ดไว้เยอะมากได้แล้วค่ะคะน้ากวางตุ้งได้เก็บเอาไว้แล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปทำใส่ถุงเป็นถุงค่ะแล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านเ
เสร็จแล้วค่ะรสปันถุกค่ะจะแจกให้เพื่อนบ้านค่ะเลือกแต่ต้นสวยๆค่ะต้นที่ไม่สวยเอาไว้กินเองสวยมากเลยค่ะบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ